ะเป็นโรคอื่นๆหรือส่งผลในการเป็นโรคค่ะครับคือในสังคมไทยนี่นะครับในคนวัยรุ่นหรือในเด็กนี่นะครับที่เราเห็นว่ามีสุขภาพดีแข็งแรงดีออกกำลังกายอะไรกันได้เนี่ยมันจะมีโรคอยู่2โรคที่เจอบ่อยๆโรคหนึ่งคือโรคภูมิแพ้ซึ่งก็จะมีอาการแสดงออกในทางเรื่องของทางจมูกทางหลอดลมนะครับและอีกอย่างนึงคือการติดเชื้อหวัดซึ่งเราบอกเป็นหวัดหลอดลมหายใจเพราะอักเสบส่วนบนในกลุ่มอย่างต่างๆเหล่านี้นะครับถ้าโดยทั่วไปไม่มีเรื่องของบุหรี่มาเกี่ยวข้องด้วยเนี่ยอาการก็จะไม่รุนแรงส่วนมากเป็นหวัดเราจะทราบด้วยว่าเป็นแล้วสัก 2-3 วันก็อาการดีขึ้นนะอาจจะไม่ต้องหาแพทย์ด้วยซ้ำไปอาการก็จะดีขึ้นเองแต่ถ้าเมื่อไหร่เนี่ยมีเรื่องของบุหรี่เข้ามาด้วยไม่ว่าจะสูบเองนะครับหรือว่าเป็นเรื่องของควันบุหรี่เข้ามาเนี่ยมือสองเข้ามาเนี่ยนะครับอันนี้ก็ทำให้โรคต่างๆเหล่านี้เนี่ยยืดยาวออกไปชัดเจนเลยเราทราบดีเลยนะครับว่าบุหรี่ควันบุหรี่เนี่ยมันไประคายเคืองหลอดลมมากก็จะมีการสร้างมวกอะไรมากขึ้นมาอันนี้คนที่เป็นภูมิแพ้แค่เป็นหอบหืดเนี่ยแทนที่จะหายเองในเวลา24-48 ชั่วโมงหรือมียาช่วยนี่นะครับอันนี้ก็จะยืดออกไปเลยฮะเป็นวันหรือ2วันหรือ3วันก็แล้วแต่และไอ้ความเสี่ยงในการที่จะเกิดถึงกับภาวะให้จะล้มเหลวเนี่ยก็มีมากขึ้นเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเมื่อไหร่ก็ตามมีเรื่องของบุหรี่เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยภูมิแพ้นี่ก็จะเป็นปัจจัยสำคัญอันหนึ่งแล้วครับที่ทำให้โรคเนี่ยเป็นนานขึ้นและการตอบสนองต่อยาเนี่ยก็จะไม่ดีคราวนี้อีกอย่างนึงคือเป็นหวัดนี่เราสู้ไปแล้วก็บอกว่าหวัดที่เป็นแน่นอนส่วนมากก็2 3วัน4 5วันก็หายอาจจะมีไอค้างๆติดข้างนิดหน่อยแต่ถ้ามีบุหรี่เข้าไปปุ๊บนี่นะครับสมมุติว่าถ้าไปสูบบุหรี่ก่อนที่จะเป็นหวัดมีการศึกษาชัดเจนเลยนะครับว่าการสูบบุหรี่ไปบุหรี่แบบนี้เนี่ยจะทำให้ภูมิคุ้มกันต่อการติดเชื้อไวรัสเนี่ยลดลงเพราะฉะนั้นก็ติดเชื้อง่ายขึ้นให้เมื่อติดเชื้อง่ายขึ้นเนี่ยเวลาที่เชื้อโรคเข้าไปในหลอดลมเนี่ยมันจะไปทำลายเยื่อบุหลอดลมนะฮะถ้าเราไปส่องกล้องดูเนี่ยครับหลอดลมนี่จะเป็นแผลก็จะทำให้การที่เป็นแผลเนี่ยก็จะไวเกินมากหลอดลมจะไวเกินมากเลยครับต่อสารจะเป็นต่อควันบุหรี่ต่ออะไรแล้วแต่เนี่ยก็จะไม่มีการตีบแล้วก็จะมีเมือกมีต่างๆสีขั้นต่างๆเส้นผ่าต่างๆเนี่ยเยอะมากขึ้นเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะติดหวัดง่ายป่วยง่ายอันนี้ไม่รวมถึงว่าถ้าเกิดเป็นหวัดก่อนแล้วด้วยแล้วมาสูบบุหรี่โอ้ก็ยิ่งแย่หนักไปใหญ่เพราะว่ามันจะมีมูกมีเมือกมีเส้นผ่าต่างๆก็ทำให้หลอดลมเนี่ยเป็นมากขึ้นก็ทำให้การที่จะหาได้เองในเวลา 2-3 วันก็ใช้เวลาถึง 4-5 วันแล้วบางรายก็มีความเสี่ยงมากขึ้นเยอะในการที่จะถึงกับในหัวใจล้มเหลวนะครับก็ต้องแล้วการให้ยาต่างๆที่ยาช่วยขยายหลอดลมต่างๆก็การตอบสนองต่อยาเนี่ยก็แย่ลงไปอีกด้วยเพราะนั่นคือดูเหมือนว่าเราโอ้โหมีภาระงานเยอะขึ้นต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นในส่วนตัวของตัวคนไข้เองเนี่ยก็ต้องมีภาระตัวเองมากขึ้นนะหมอเองก็ต้องเสียเวลามากขึ้นในการที่จะรักษาการที่จะรักษาให้หายจบในเวลา 2-3 วัน 4-5 วันแล้วกลายเป็นว่า7วัน10วันยังไม่หายนี่เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นกล่าวได้เลยมั้ยคะว่าในการมีตัวพรบนี้เกิดขึ้นมาจะช่วยสามารถลดจำนวนผู้ป่วยหรือกลุ่มเสี่ยงอันนี้ได้โอ้เราคิดว่าอย่างนี้ถ้ามีพรบนี้เกิดขึ้นนะครับแล้วก็เราสามารถจะจำกัดครอบเรื่องควันบุหรี่ได้นี่นะครับเรื่องการบุหรี่ได้เนี่ยผมเชื่อว่าเป็นการส่งเสริมเลยฮะแทนที่เราจะบอกว่าจะยังไม่เป็นอะไรเป็นการส่งเสริมสุขภาพของคนอื่นที่เขาไม่ได้สูบนะฮะแล้วก็มีภาวะสุขภาพดีเนี่ยแน่นอนเลยผมเชื่อว่ายิ่งภาพรวมนี่นะในคนที่โอ้สูบบุหรี่ก็เป็นล้านคนเนี่ยนึกภาพว่าสูบทีเนี่ยควันจะกระจายไปเยอะมากเลยนะครับเนี่ยจะมีให้มีคนเนี่ยที่แข็งแรงดีปลอดปราศจากโรคภัยไข้เจ็บหรือว่าการเจ็บปวดที่ยาวนานขึ้นเนี่ยจะลดลงแล้วก็จะลดภาระของทั้งอายุรแพทย์หรือแพทย์ต่างๆที่ต้องมาดูแลเด็กหรือว่าวัยรุ่นหรือต่างๆที่มีเรื่องเกี่ยวกับการติดเชื้อในทางเดินหายใจหรือการอักเสบในทางหลอดลมนี่เป็นต้นอันนี้ผมยังไม่รวมถึงโรคหัวใจโรคคนสู้สูงวัยต่างๆซึ่งเรื่องบุหรี่เนี่ยก็จะเป็นปัจจัยหลักที่สำคัญมากเลยนะครับสุดท้ายให้คุณหมอกล่าวกลุ่มเสี่ยงที่เป็นเยาวชนเกี่ยวกับตัวการสูบบุหรี่นะคะว่ามันมีผลต่อสุขภาพยังไงกลุ่มที่จริงเรื่องการสูบบุหรี่นี่ทุกท่านผมว่าทราบนะครับว่าบุหรี่เนี่ยบางคนสูบแล้วอาจจะรู้สึกว่าสักพักหนึ่งรู้สึกอะไรสบายขึ้นดีขึ้นอย่างแต่ว่าเขาไม่รู้ว่าพอสูบเข้าไปแล้วเนี่ยมีผลระยะยาวและผลที่มันค่อยๆตามมาข้อเสียของบุหรี่คือมันจะสูบปุ๊บแล้วจะตายปั๊บคือมันสูบแล้วมันค่อยๆเกิดขึ้นแล้วมันจะสะสมแล้วก็ไอการที่มีการเปลี่ยนแปลงในโครงสร้างของหลอดลมอะไรต่างๆเนี่ยเมื่อไหร่มันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันจะเสียถาวรอยู่อย่างนั้นค่อยๆเสียค่อยๆเสียเพิ่มขึ้นเรื่อยๆซึ่งบางทีเนี่ยผู้ที่สูบเนี่ยจะไม่ตระหนักเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากเมื่อไหร่ก็ตามที่ท่านสูบเป็นหนึ่งหรือสองครั้งเอ๊ะไม่เป็นไรเพราะว่ามันจะสูบปุ๊บจะตายปั๊บมันแบบผ่อนส่งแต่ว่าอันนี้เมื่อไหร่เสียแล้วเสียเลยนะครับจะเปลี่ยนอะไรก็เปลี่ยนไม่ได้ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องการไม่สูบบุหรี่นี่นะครับผมเชื่ออย่างยิ่งเลยนะครับว่าทำให้สุขภาพของไม่ว่าจะเป็นเยาวชนหรือวัยรุ่นก็แล้วแต่นี่นะครับมีสุขภาพดีขึ้นไม่ต้องไปเสียเวลาเจ็บป่วยกับโรคที่ไม่เป็นเรื่องเนี่ยฮะผมว่าสามารถจะป้องกันได้เอาเวลาจะไปใช้ในเรื่องของสิ่งต่างๆที่จะเกิดการสร้างสรรค์ต่อสังคมเรื่องการเรียนหนังสือการเรียนต่างๆได้ดีขึ้นเยอะเลยครับ